ต่อไปนี้เป็นคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วและมีความศรัทธาอยากจะให้พระเจ้าทรงรักษาขอให้ท่านถ่อมใจลงและขอการรักษาจากพระเจ้าด้วยความเชื่อความศรัทธาว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และรักษาท่านให้หายได้ด้วยฤทธิ์เดชด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ท่านได้ฐานตามข้าพเจ้าด้วยความเชื่อศรัทธาอันแรงกล้าข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระเยซูคริสต์เจ้าแตะต้องลูกเดี๋ยวนี้เถิดขอพระเยซูคริสต์เจ้ารักษาโรคโควิด-19ในร่างกายของลูกให้หายไปจากร่างกายของลูกเดี๋ยวนี้เถิดด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตของพระองค์ขอทรงชำระลูกเดี๋ยวนี้เถิดให้บริสุทธิ์สะอาดให้หายจากโรคโควิด-19 ขอพระองค์เมตตายกโทษความบาปของลูกที่ทำมาทั้งหมดด้วยเถิดขอพระเยซูคริสต์เจ้าเมตตารักษาโรคเชื้อโควิด-19 ให้หายหมดไปจากร่างกายของลูกเดี๋ยวนี้เธอลูกขอการรักษาด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตชำระลูกหรือฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์เจ้าที่กางเขนชำระลูกเดี๋ยวนี้ชำระลูกให้หายจากโรคสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดลูกขอการรักษาจากพระองค์ด้วยความถ่อมใจด้วยความเชื่อศรัทธาในพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาพระพุทธพระวิญญาณบริสุทธิ์สรรเสริญขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน